ฉันอยากจะบอกนะว่าอันนี้คือรถมากคือคนอาจจะลืมไปแล้วว่าฉันเป็นแม่ค้าไงก่อนหน้านี้จะมีตลาดไนท์มาร์เก็ตซึ่งมันก็คือเจเจกรีนถ้าคนเกิดยุคเราเนี่ยก็จะเก็ตกันว่าแบบเราเคยไปเดินเล่นหรือไปสังสรรค์กินเหล้าปาร์ตี้ปาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วร้านของฉันนะก็จะนั่งอยู่ตรงทางสามแพ่งทางสามแพ่งนั้นอ่ะตรงกลางเซ็นเตอร์คือศาลตายายจะตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วคนเนี่ยก็จะมาจากซ้ายเดินไปขวาเดินมาจากทะแยงคือทุกแพ่งมันคือตรงนั้นนะคือแหล่งพลังงานคือถ้าสามเหลี่ยมเมอร์วิลด้าอันดับหนึ่งของโลกอ่ะอันนี้คืออันดับสองค่ะกูให้เลยและนี่คืออันดับสองส่วนร้านฉันน่ะก็คือตั้งอยู่ตรงข้างๆศาลเลยแล้วก็คือมันเป็นแหล่งไงปะทะพลังอะไรอย่างเงี้ยในบางวันที่เราแบบขายไม่ดีแบบโหทำไมวันนี้คนเยอะมากเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมยอดมันไม่ถึงตามที่เราต้องการเลยอ่ะก็เลยหันไปหายายแบบยายวันนี้หนูเป็นอะไรทำไมขายไม่ดีโอ้ยดอกเอ้ยลืมไหว้ลืมไหว้ยายก็เลยเดินไปว่ายายจ๋าเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วตลาดก็จะวายแล้วว่าอีกประมาณเนี้ยครึ่งชั่วโมงอ่ะหนูขอยอดแบบนี้ได้ไหมยายทำให้หนูนะถ้ายายปั่นยอดให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูเต้นเลยเพลงยาย่าหญิง1แม่พึ่งพวงอีก1เออโอ้ยมึงฝนตกค่ะฝนตกก็คือแบบยายหยุดค่ะแล้วใครจะมาซื้อคะมึงฝนตกปุ๊บตลาดอ่ะเก็บหมดเลยด้วยความที่ยอดเราไม่ถึงอ่ะเราก็ยังไม่เก็บก็ปล่อยให้เสื้อมันท้ออ่ะเหมือนชีวิตมันชั้นหมดแล้วความหวังก็ปล่อยให้เสื้อน้ำอ่ะฝนอ่ะตกใส่เสื้อไปเลยอ้าดูได้จ้ะตัวละ5บาทไปเลยจ้าเคยขาย200 300 800 5บาทจ้ามึงคนมาจากทุกทิศเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีร้านค้าไหนเปิดแล้วเหลือแค่ร้านกูร้านเดียวครึ่งชั่วโมงนั้นอ่ะกูบอกเลยนะจากที่ขายได้ 2,000 น่ะกูขายได้ 10,000 ก็คือตามยอดก็คือไม่ได้ขายจานละ5บาทจ้ะพอคนเริ่มจะซื้อก็บอกว่าหมดเวลาจ้ากูขาย200เหมือนเดิมก็คือได้เงินได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยคือจากความตลกตลแหลด้วยแล้วก็การมูด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เลยรู้ทิกแล้วว่าโอ้โหยายคงจะชอบยายหญิงมากแล้วยายก็คงจะชอบแม่พึ่งพุ่มพวงมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแก้ไงก็ไปก็ดึกก็ไม่มีใครทุกคนก็รอจังหวะคนกลับบ้านปุ๊บก็แบบเฮลเล่เฮลเล่มังกะเฮลเล่เฮลเล่มังกะลดไงตลาดอ่ะได้ยุบสลายไปแล้วแต่สิ่งเดียวที่เสียดายที่สุดไม่ใช่ตลาดศาลตายายค่ะทุกวันนี้กูอยากไปขออะไรสักอย่างนึงก็คือกูเห็นตาฐานตากับยายค่ะกูแล้วตากับยายไปไหนเพราะฉะนั้นเห็นตาฐานตอนนี้